really prioritize getting both their supports with those first two. I mean, if this was a while ago, I'd say you should pick up the dirty duo of Shadow Demon Luna right here and now, but are Faceless the time kind of team to go for? Faceless have shown that they're the kind of team that'll pull out the nuts Witch Doctor first pick. I think it can be a decent approach toward a Odessa one, but okay, sticking with the Earth Spirit. Both teams, it's a very contested hero, so. I mean, I'm not gonna lie. I mean, he's a pro player, I'm not, but, you know, XY's Earth Spirit in the last game, it was a little suspect. He was a little off the mark on trying to get those early game initiations, so yes. We'll just see if it's a bit of a shaking off the rust in a warm-up game and he approaches this one. Yeah, so. It was out of position a bit when the VP went high ground, it was him getting caught out. And luckily, the high ground defender's advantage still meant they won that fight, but his play's been a bit suspect. Man, I've been waiting to see this guy show himself, especially with the sudden popularity, of course. Maybe not sudden, but the high stock value of Ember Spirit. I figured Disruptor would be something most teams would go for. And like, Vert is pro, but everyone had been passing on it. Faceless, go for it now. Is this enough, though, to deter the Ember Spirit pick? Remaining. Yeah, with the SF there. IG aren't big Ember players as well, I guess. So I think Radiant Faceless team ban. Seconds remaining. Dire Team's turn to ว่ากันต่อในคู่ระหว่าง Faceless กับ IG นะครับนะในรอบชิง Loser Bracket ซ้ายล่างก็คือรอบที่3นะฮะรอบชิงไหมไม่ใช่รอบชิงเป็นรอบ3รอบต่อไปถึงจะเป็นรอบชิงนะ Faceless ครับ Earth Spirit Disruptor นะฮะแบนออกไปเป็น Slada Tinker แล้วก็ Jack นะผมไม่ให้เล่นไม่ให้เล่นติงเกอร์นะครับส่วน IG ก็ไม่ให้เล่นพัทครับผมแล้วก็อันเดอร์ลอร์ดครับตามด้วยแมกนัทครับ3ไอนะไม่ให้เล่นแล้วแล้วก็เซนทอวอลเนอร์ด้วยนะเซนทอวอลเนอร์3ไอก็ไม่ให้เล่นครับไม่ให้เล่นหมดเลยเบิร์นนิ่งบอกไม่ให้มันเล่นรูบิกครับผมกับ Shadow Fiend มาอีกแล้ว IG นะครับ Shadow Fiend รัวๆครับทางด้านตัวของ IG 10 seconds remaining Best of 1นะฮะBase of one, base of one. แพ้ก็เป็นที่4ของรายการนี้ครับ Reserve time. AI ก็จะมี Timbersaw แล้วก็ตัวของ Nyx นะฮะที่เล่นได้อยู่ Faceless Earth Spirit อีกแล้วเหรอฮะ XY XY นี่ก็คือ Faceless Confuse นะฮะInvoker มาฮะทางด้านJab Radiant Team's turn to pick Jab บอกเจอ Invoker น้องJab หน่อยแล้วก็สวนด้วย Light Stealer เลยครับ Dire Team's turn to pick Light Stealer Sand King หรือเปล่านะหรือเป็น Light Stealer Bounty Ten seconds remaining.5 seconds remaining. Reserve time. รูปแก้วที่ใส่ของอยู่เป็นระบบเชียร์ลิงบิดของทางด้านทวิชนะผมก็เหมือนโดนอีกทางหนึ่งนั่นแหละครับนะฮะอย่างเช่นบิดมา101จะได้เท่าไหร่ไม่ทราบเหมือนกันครับแต่ว่าคนซื้อน่ะซื้อประมาณ30กว่าบาทนะครับ100บิดอะไรประมาณนี้นะฮะสตรีมเมอร์น่าจะได้มัน 50-40% มั้งถ้าจำไม่ผิดเนี่ยบิดมา101ได้ประมาณเท่าไหร่20บาท15บาทอะไรประมาณนี้ฮะเป็นโถใส่นะเชียร์ลิงบิดคนเหมือนเชียร์สตรีมเมอร์อีกช่องทางหนึ่งเลยป่ะเนี่ยตัวของคริสตัลมันก็จะต่างกันไปในรูปแบบที่เชียร์มานะครับสลาครับผมตัวของทวิชก็จะมี
แสนบิตใช่ไหมครับที่ต้องเก็บนะฮะตอนนี้ผมได้ประมาณสักประมาณพันนั้งนะแล้วก็เป็นแรงสูงสุดของบิตนะฮะในแชทนะผมตัวคนบิตก็จะได้ไอคอนหน้าชื่อด้วยนะครับเฟสเลดเลือกสลาร์กมาครับสลาร์กของแบล็กนะฮะส่วนสับตะไคร้ก็จะได้ไอคอนประจำชาแนลผมแล้วก็ใช้ตัวของอีโมดนะครับหรือว่าสติกเกอร์ประจำชาแนลด้วยเช่นกันครับReserve time. คนดูจะ 3,000 ละมาเชียร์น้องแจ๊บใช่ไหมไม่เชียร์แล้วไหมรอบชิงหรือน้องแจ๊บเข้ารอบชิงเฟสเลดครับผมแบนตัวสุดท้ายเป็นนิกส์นะแสดงว่า3ไอไม่เล่นนะครับเนี่ยนิกส์แล้วก็ตัดดาร์คเซียออกไปครับ Radiant team's turn to pickแน่นอนครับไม่พ้นแซนคิงครับแซนคิงเนี่ยที่จะแพ็คมากับไลฟ์สติลเลอร10 seconds remaining 5 seconds remaining.Reserve time. Timber saw. Timber saw ครับตัวสุดท้าย3 ice นะฮะLark Timber Invoke Disruptor Earth Spirit ครับผมเล่นสลาร์กนี่น่าจะคิวได้นะครับสลาร์ก Disrupt ครับผมล็อกต่อเนื่องโลโก้หายครับ Festet เดี๋ยวใส่ให้นะฮะแป๊บหนึ่งยืมกล้องโทบี้ก่อนละกันเดี๋ยวผมใส่โลโก้ให้เขาอ่ะระบบเกมนี่บั๊กเหลือเกินนะฮะไม่รู้ว่าบั๊กที่รายการหรือบั๊กที่เกมไปมีกำผิดคู่คู่ 10% ไปมีกำผิดคู่คู่ขอบคุณคุณมิซุกิมากนะครับนะฮะฝากข้อความมาบ่อยด้วยนะฮะขอบคุณเลยนะครับขอบคุณจากใจไฟมีไปแล้วนะฮะไฟมีเป็นที่5ที่6ร่วมครับผมไปกับทางด้านเวอร์ตัสโปรครับมาดูตัวผู้เล่นกันหน่อยแล้วกันฮะโอ้เบิร์นนิ่งเข้ามาลึกเหลือเกินโอ้โจโจซาซาโอ้รู้สึกมีความสุขโอ้หยอดให้แก้วเต็มโอเคขอบคุณครับแล้วนี่ฮะดูโมตะมงแก้วเป็นไงล่ะเปิดบัตรไปซะเฮ้ยโกไลท์นี่ฮะคนเปรี้ยวครับผมเข้ามาเก็บรูนนะฮะเอ้ยมันย้อนดูได้เหรอไม่บักแล้วเนาะเรียบร้อยครับเบิร์นนิ่งย้อนดูให้ครับเบิร์นนิ่งครับผมโดนเฟิร์สบัตฮะคนเปรี้ยวเข้าไปขุดรูนครับเบิร์นนิ่งนะฮะนำไปก่อนครับทางด้านตัวของเฟสเลดด้านล่างนี้เดือดครับผมเฟสเลดเดือดครับไล่ตบโปโปกะเฉือนวอลลิงเดดไปคอนฟิวเบิร์นนิ่งเข้ามาบล็อกครับผมโอ้โห
บอกฆาตกรเลื่อยครับเกือบโดนสับล้มนะครับโบโบกะไม่ใช่คนละเกม0-1ครับตอนนี้เฟสเลดปลุกความฮึกเหิมมาหน่อยอินโวเกอร์เน้นเป็นเว็กซ์กับเอ็กซ์วอสครับเอาดาเมจมาก่อนแล้วครั้งด้านเอ็กซ์วายบอกว่านี่ฮะมาเต็มหมกลิ้งใส่โบโบกะแต่โดนยกเทเลเคเนซิสครับเกือบตายครับโบโบกะคิวเดินเข้าป่วนนัดครับที่ลากครีปอยู่แบล็กก็แครี่กันไปฮะจุดนี้ลัดฮิตสูงสุดเป็นแซนคิงครับทิมเบอร์ซอทิมเบอร์ซอดึงครีปถอยกลับมาครับจับยกดึงกระชากเข้ามาฮะยังไงต่อเก็บทั้งนั้นแทงโก้ไปครับมิดเลนนี่ดูเหมือนชาโดว์ฟีนครับเนโคมาสรีครับ13 14ชาร์จแจ็บก็สู้ด้วยการบัฟนะฮะดาเมจลัดฮิตแข่งกันไปตรงนี้ก็เรื่อยๆครับผมแซนคิงโผล่มาครับนัดจะทำอย่างไรดีเลเวล1อยู่เท่านั้นครับแซนคิงเข้ามาป่วนการลากครีปของดิสรัปเตอร์หมดเลยฮะ XXSด้านเบิร์นนิงก็ยืนเลนกับไอไอไปครับเบิร์นนิงเวล3ครับผมไอไอเวล3ด้วยเดินโรมมิ่งครับ XY XY รุนดับเบิลดาเมจครับกำลังจะหมดไปออมหลังมาครับคิวลากครีปชนเลนเหมือนเดิมครับไม่ให้ครีปดันสูงไปOP Shadow Race ครับมีตุกๆนิดนึงนะครับเนี่ยไม่เอานะ Perfect World แข่งที่โครเอเชียนะวันนี้โหออร่าไอ้เคอร์เรียนี่มันจ้าซะเหลือเกินออกมาฮะรูบิกมีสโมคครับผมมองไม่เห็นนะแจ็บโดนไปแล้วยกเทเลเคเนซิสมากับมาใกล้ๆชาโดเรสไปทีแล้วก็ผสมโกสวองได้ทันครับโอ้โหมือเร็วอยู่นะฮะเกือบไปแล้วครับรอดไปได้ผมแล้วก็แอคทีฟชายไปครับแจ็บลัดฮิตสูงสุดเป็นทางด้านแซนคิงครับผมตามมาด้วยชาโดว์ฟีนนะครับแต่ว่าการลัดฮิตของทางด้านทีมเฟสเลดไม่ค่อยจะดีครับแซนคิงยกเลนตามสลากอย่างเดียวเลยฮะเพราะว่าสลากนี่ก็ค่อนข้างแพ้ทางแซนคิงครับแซนคิงลัดฮิตง่ายนะฮะมีคลาสสิกฟินาเร่คุณคราวด้วยครับผมมาหยอดถังครับด้านตรงกลางนี่ครับกลิ้งมาครับผม OP โดนแก๊ปแล้วจับล็อกขังล็อกเคนติกฟิลไว้ต่อเรียบร้อยครับผม0-2ครับตอนนี้แล้วกริมย้อนกลับไปครับผมมาเหรอกริมทิ้งไปเลยฮะเงียบกันไป0-2ครับโบโบกะไงต่อด้านล่างนี้ก็ไล่กดดันเรื่อยๆครับไอ้เลเวลสกิลเริ่มมาฮะXY บอกว่าเมื่อกี้ไปซ้อมสปิริตมาใหม่ไหม XY กับนัทครับมาแก๊งทางด้านเบิร์นนิ่งแล้วนะครับทิมเบอร์ซอเฉือนโบลิ่งเดดไปกิ้งโรลลิ่งบอลเดอร์มาเตะทางฝั่งทิมเบอร์ซอครับผมเพราะเตะนั้นเบิร์นนิ่งไม่ได้เปิดล่างเรดอยู่แล้วยังไงดีซันสไตล์มาอย่างนี้โดนเข้าไปเต็มๆครับผมแต่ว่าเป็นดาเมจของนัทครับลาช็อตไปในจังหวะสุดท้าย0-3ครับตอนนี้ทีมเฟสเลดวาร์ปอินลงมาครับเบิร์นนิ่งกลิ่มย้อนออกไปโอ้โหเปิดร่างเรดได้ทันครับนึกว่าจะโดนส่งกลับนะฮะเกือบโดนกลิ่มครับนัดนี้แสบจริง
OP ครับกับโบโบกะเข้ามาเปิดโอเพนวูดมาณตรงนี้ครับผมโดนเนื้อไอ้ไอ้คนกล้าครับนี่ฮะโดนฆ่าไปครับหนึ่งสามครับคืนกลับมาได้ฮะนะตอนนี้แจ๊บส์ไงดีด้านตรงกลางครับผมเรื่อยๆครับนัดรูนเฮสขึ้นไปขออนุญาตใช้กล้องโทบีก่อนครับแป๊บหนึ่งขอรีเช็คสตรีมก่อนโอ้โอ้แคปป้ามาทำลายแก้วผมขอบคุณครับสำหรับเชลลิงบิดเข้ามาฮะกระเถิบเข้ามาเรื่อยซีออนด้วยนะฮะด้านบนนี้ก็ซุ่มกันอยู่ครับทำไมโทบิซูมภาพไกลๆนะฮะไกลได้ใจจริงๆเควียงชาคลามไปครับสกอร์1ต่อ3ครับผมมาดูการเงินกันหน่อยครับนาทีที่7เงินของแซนคิงขึ้นที่1ครับผมเหมือนถ้าจะบิดลงถังในถังเต็มเนี่ยต้องเป็นบิดที่ใหญ่ฮะเป็นบิดพวกใหญ่ๆถังมันจะระเบิดครับผม Double damage. I'll take your tribute. Burning ครับไอเทมเป็นเฟสบูทครับเลเวล8ทางด้านสลากมาเทียบกันซีแครี่แครี่ตอนนี้เลเวล7ครับเลเวล7นะสลากไอเทมยังไม่มาครับแต่เงิน 1,100 ครับน่าจะเป็น power trade ก่อนนะฮะชะคลามเฉือนไปครับเงินของ Shadow Fiend เนี่ยอยู่ที่ 3,400 ครับเงินของแจ๊บ 2,800 ฮะ Shadow Fiend ก็ได้ทั้งการฟาร์มครีปป่าอะไรครับผมในมิดเลนครับคิวครับผมโผล่มาฮะโดนทางด้านโคสแนปครับผมแจ๊บยิงทิ้งไปฮะมีดับเบิลดาเมจด้วยครับอันไดยิงตายครับสกอร์เป็น1ต่อ4เรื่องของการคิวครับผมทีมเฟสเลดยังได้อยู่การเงินมาดูกันหน่อยสิการเงินตอนนี้ IG นำครับถึงว่าแม้ว่าเฟสเลดฮะจะฆ่าเยอะกว่านะครับเรื่องของเลเวลก็ด้วยครับประมาณพันกว่านะฮะเดินไล่เข้ามาครับไอ้นี่เป็นสิ่งที่ต้องระวังของ Dota 2ครับแม้ว่าคิวเยอะแต่ว่าเงินตามเนี่ยรู้เรื่องฮะในช่วงกลางเกมแล้วก็เลทเกม Radiant's top tower has looked betterถอยมาครับไอ้ด้านตัวของสลาก็เปิดดาร์คแพชมาครับไล่ต่อไม้คิวคิวตัวนี้เน้นเป็นทูมสโตนครับซอมบี้แซนคิงได้บลิงค์แล้วครับคนนี้นะฮะเป็นออฟเลนที่เงินเร็วมากครับแซนคิงนาทีที่10นะฮะวาร์ปลงมาท่านนุชชายครับแพ็คมากดเคาะสโมคครับย้ำไอ้ต่อนะครับไอ้ไม่มีวิชั่นครับผมแล้วก็โดนสโมกมาอย่างนี้ฮะลำบากไอ้ถอยเลยครับครีปก็ดันสูงมานิดหนึ่งฝั่งตัวของ XY กับทางด้าน Disruptor รอสวนแซนคิงบลิงค์มาสตันโอเพนวูนเปิดสายจับยกเทเลกินิซิสไปแล้วโอ้ไอ้รอดไปได้ผมเตะหินช่วยได้สวยครับด้านนี้ยังไงต่อโดนล็อกไว้สลาครับฟ้าปีลงมาครับแบล็กสวนไปแล้วก็กริมย้อนกลับมาอีกหนึ่งเบิร์นนิ่งกระโดดเข้ารถถังไปผม XY ครับกริ่งผ่านไปด้วยนี่อีพิกเซนเตอร์มาก็เหยียบต่อด้วยเออร์สเปลียดกับตัวของทีมเบอร์ซอตายไปแบล็กเปิดชาโดว์แดนวิ่งกระโดดเพาล็อกออกมาก่อน XS ยังไงอีพิกเซนเตอร์สวนมาครับสกอร์เป็น3ต่อ5ครับผมแล้วก็กดเคลือบป้อมมาครับเขามากันเยอะกว่านะฮะทางด้านตัวของทีม IG
ไฟรีแคปนะครับรูบิกตายผมทางฝั่งทีมเฟสเลดครับเป็นทีมเมอร์ซอร์แล้วก็เอิร์ธสปิริตตายครับทำดาเมจสูงสุดครับสลาก 1,003 แต่เคลียร์ไม่ขาดครับแซนคิงโยกหลบไป1จังหวะแล้วสวนด้วยอีพิกเซนเตอร์ฮะมีรถถังพอดีครับไม่งั้นเบิร์นนิ่งตายฮะเมื่อสักครู่นี้XS ครับผมลิงถอยออกมาฮะคอนฟิวส์ครับผมแล้วก็ทางด้านตัวของ AI Timber Chain เข้าไป Bowling Dead ไม่โดนตัวของ Burning ใบมาต่อแตะหินมาครับโยกหลบครับ Burning ชาคามไปไม่โดนอีกฮะวืดหมด Bowling Dead ไป Burning เลือดครึ่งหลอดนัดครับผมเร่งดูดเลเวลครับเอาเลเวล6ครับสโมคอีกครั้งหนึ่งครับทีม IG เดินเกมต่อเนื่องครับ4ตัวเริ่มฟาร์มคนแล้วครับโบโบกะเข้ามา XS สตันเปิดได้แจ๊บแจ๊บฟาร์มเอนชิเอนคลิปอยู่แจ๊บโดนไหมแจ๊บโดนเปิดแน่นอนไหมบลิงค์มาจังหวะนี้สตันใส่แจ๊บไปจับยกเทเลคาเดซิสแล้วก็เนี่ยชาโดเรสไป2ทีครับไม่รอดฮะตรงนี้ก็มีวอร์ดด้วยครับวางเซนทรีลงไปฮะเอาเช็คไหมไม่มีฮะไม่มีเป็นวอร์ดของทางฝั่งทีมเฟสเซตเอง12นาทีผ่านไปครับเบิร์นนิ่งเข้ามาอ5เดียวครับผมเพราะว่าอันไดอิ่งนี่มีทูมสโตนครับอัพมาเต็มแล้วด้วยวินห่างอยู่ 2,000 ครับ IG แล้วก็ XP 1,000 เวียงป้อมบนไปฮะป้อมแตกครับผมเบิร์นนิ่งล้านป้อมไปได้ครับXS เลเวล10ทาเลนต์แรกเป็น200มาน่าครับผมทางฝั่ง Shadow Fiend เนี่ยก็20 Attack Speed Timber Saw ครับเร่งเลเวลครับผม 10% ฮะเอาเลเวลไล่ตามครับจะออกกันเวทมาก่อนครับออกฮูดขอสโมกมาครับ XY กับ Nas มีวอร์ดในจุดนี้ทั้งคู่ครับเห็นเบิร์นนิ่งแล้วฮะกระเถิบเข้าไปกระเถิบเข้าไปซันสไตล์มาแล้วก็กลิ้งเข้าไปครับเรียบร้อยครับง่ายๆครับผมเปิดร่างเรดแต่ก็ยังโดนครับเพราะว่าซันสไตล์เป็นพิวดาเมจ Not much good's happening to Radiant's bottom tower. Radiant structures have been snow fortified. เคเรียเอาบินมาครับโดนครีปป่ายิงฮะวาเซนทีครับลงไปอีกครั้งหนึ่งวาร์ปอินลงมาครับทางด้านโบโบกะคอนฟิวส์ปากเซนทรีหลังป้อมกันไปบนนี้ครับ AI อีกแล้วครับโดนอีพิกเซนเตอร์ไปเต็มๆครับทูมสโตนอีกรอดไหมเลือดเด้งมานิดนึงซอมบี้เกาะไปต่อเดอะวอล์กอิงเดดทีมเบอร์เชนออกไปได้ครับกดทางด้านเมจิกแวนครับเด้งเลือดกลับมาครับเกือบตายครับ AI ตรงนี้ซันสไตล์มาเต็มๆใส่ทางด้านลูบิกโดนแมกนิไทส์แมกนิไทส์ครับตายไปวาร์ปอินลงมาจุดนี้ผมโปรยเลือดใส่หน้าแจ๊บกดโกสวอคลอดออกไปได้กริมครับผมย้อนทางด้านซอมบี้ถอยกลับไปกับเฟสโคเลมอันใดอีกเบิร์นนิ่งไล่ตามนัดมาต่อนัดจะวาร์ปกลับได้ไหมติดรั้วอยู่นัดโยกหลบเอาครีปเห็นแล้วตอนนี้นัดไม่วาร์ปผมนัดกลัวโดนดาเมจจากทางด้านชาโดว์ฟินแบ็กรอรับอยู่นัดถอยเข้ารั้วไปstatic storm ไปผมยืนสู้แต่ว่า shadow fiend เควี้ยงยับทีเดียวเท่านั้นเรียบร้อยกับคิวลิสปีของ OP สกอร์เป็น5ต่อ8ครับแบ็คไล่ตามมาต่อจับล็อกตัวของด้านคิวแต่ว่าก็ถอยไปแล้วฮะ15นาทีผ่านไปสกอร์5ต่อ8ครับ IG กับ Faceless ไอเทมของ Light Stealer ครับ Armlet of Morrigan แล้ว Shadow Fiend เนี่ยมีทั้งได้ Shadow Blade พร้อมทั้ง Ogre Cup ด้วยฮะ Active Shine มาเงินตอนนี้ IG กับ Faceless เท่ากันครับเลเวลเฟสเลดนำฮะทางด้านสลาก็มีชาร์โดว์เบลดด้วยครับอินวอเกอร์ยูนเซปเตอร์แล้วก็แฮนด์ออฟไบดาร์ททิมเบอร์ซอกันเวทครับผมพร้อมที่จะชนละแซนคิงจะเป็นยูนเซปเตอร์หรอฮะคลาสไซโคนได้ยินเสียงซันสไตล์ครับรีเช็คโรชานครับผมไม่โดนฮะเลเวลสูงสุดครับแบล็คครับผม
15ดาเมจครับไม่ได้อัพดูดเลือดนะฮะ Radiant's top tower has looked better Shadow Fiend ครับดากอนแลนด์นะครับมาอย่างไวแล้วจะเป็นแบ็คคิงบาร์ต่อเลยนะครับคนนี้ฟาร์มไวมากครับ OP Power Trade ครับ Black ไอเทมชิ้นต่อไปจะเป็น Echo Saber นะฮะนี่สโมกกันอยู่ครับมากัน4แล้วครับแซนคิงมาสตันใส่แล้วก็สแตนซิสตอร์มาแบล็กตายครับผมดาเมจหนักหน่วงฮะพูดได้เลยรอดยากผมกรีมย้อนกลับไปครับกลัวแซนคิงบิงย้ำมาต่อเข้าโรชาเลยครับได้เอจิสมาฟรีด้วยนะครับฆ่าสลากไปขอบคุณด้วยนะครับตัวมูตีนานอยู่เหมือนกันนะครับเนี่ยซันสไตล์มาโดนเบิร์นนิ่งไปฮะเอาละสิเข้าไหมไม่เข้าครับผมตัวของแจ็ปอินโวเกอร์เร่งเก็บเลเวลอยู่ฮะอินโวเกอร์ต้องการเลเวลอย่างมากที่สุดเลยครับแล้วก็จะเป็นอาร์คานิมเซฟเซอร์ครับคดาฟ้าอินโวเกอร์เงินขึ้นนำครับที่1ครับอินโวเกอร์แสงชาโดว์ฟีนแล้วครับอินโวเกอร์พอยบูสเตอร์ครับเหลืออีก3ชิ้นนะฮะกิ้งโรลิ่งบาร์เดอร์เข้ามาแต่หินไปโดนหลังซูบิกแล้วก็ซันสไตล์บัตรเต็มๆครับผมแล้วแซนคิงสไตล์สวนมาฮิ้วทางด้านเบิร์นนิ่งมาด้วย XY รอดมา XY ไม่รอดกับแบล็คโดนเกาะอยู่แล้วโดดถอยมาได้เปิดชาโดว์แดนซ์หลบไปครับแลกกันไปครับตัวโรมิ่งตัวซับสกอร์เป็น7ต่อ9Shadow Rest ไปฮะทางด้าน Shadow Fiend ตอนนี้ไอเทมโอเกอร์คลับมาครับเร่งเอาแบ็คคิงบาร์อยู่หลบซุ่มกันไปฮะทิมเบอร์ซอยังไม่ได้บัตสโตนเลยครับแบล็คเข้ามาครับตรงนี้มีเซนทรีนะฮะทางด้านนัทยังไม่เคลียร์ครับแล้วก็ถอยครับไม่ตีป้อมแล้วหายหมดนะฮะแจ็ปก็เนียนพุชเลนด้านล่างไปเรื่อยๆครับผมอีก 1,200 ครับคาถาฟ้าอินโวเกอร์กำลังมาพัดพายุไปครับแจ็ปอัพไฟมาเต็มแล้วเน้นซันสไตล์เดินแก๊งฝั่งทางด้านแซนคิงครับกับรูบิกนี่ฮะแซนคิงไลท์ติวเลอร์เดินเกมรัวๆครับให้ชาโดว์ฟีนฟาร์มครับบีบพื้นที่กันไปXY ครับอยากลองของไม่กลับครับวาร์ปได้นะฮะเอ้าลูบิกโพครับทิมเบอร์ซอโดนชาโดว์ฟีนเควียงครับผมพุ่งผ่านหน้าตรงนี้ไปวางชะครามดึงไว้แล้ววาร์ปกลับไปได้ครับหยอกนิดหน่อยฮะหยอกนิดหนึ่งนี่ยังไม่ไปครับผมยังนิ่งฮะเอิร์ธสปิริตสลาเข้ามาเจอแซนคิงสตันไปยังไงต่อเปิดชาโดว์แดนซ์ครับผมยอมเสียเตียงโอ้มีดักหน้าด้วยครับผมดักแพชไปครับแล้วก็ถอยครับแบล็ก มีบลิงดักหน้าซะด้วยเอาเรื่องเหมือนกันครับแซนคิงกะว่าจะยื้อให้ชาโดว์แดนซ์เนี่ยโผล่ออกมาฮะกระตุกบ่อยจุงไม่ประตุกนะฮะรีวิวอยู่ก็ไม่ตกนะฮะลองเช็คอินเทอร์เน็ตดูครับเจ็ดต่อเก้าครับผม20นาทีครับ XS บริงถอยออกมาฮะการเงินตอนนี้20นาทีก็เป็น IG นำอยู่ประมาณ 2,000 นะครับเกือบ 2,000 เรื่องของเลเวลตอนนี้ก็ 1,000 นะครับเวฟไปครับ OP บริงมาสตันไปอีกครั้งหนึ่งแล้วก็หายอย่างไวครับ Disruptor คู่เดิมครับแซนคิงไลท์สติลเลอร์ครับอันตรายมากครับคู่หูคนเดือด
ไลซิลเลอร์ตอนนี้ก็จะเป็นทางด้านตัวของเดโซเลเตอร์ต่อ XS ไล่ตาม AI ไปครับแซนคิงนี่ดุมากนะครับมาดูแจ๊บซีเลเวลอะไรแล้ว15นะครับทาเลนที่2เพิ่มจำนวนของฟอร์สสปลิตมาอีก1ตัวฮะไถป้อมอย่างเดียวครับไถป้อมดันเลนไปฮะเอาซัมมอนไถไปได้คาถาฟ้าแล้วครับอินโวเกอร์ส่วนชาดูฟีนี่แบ็คคิงบาร์ครับเลเวล16นะครับทาเลนที่2 175 HP ไลท์สติลเลอร์25ดาเมจครับแล้วก็5ออลสแตทตบป้อมอย่างแรงครับตอนนี้ Shadow Fiend ดาเมจ104บวก128ครับสลากโดน Copy Skill ไปครับ Dark Patch Black ยังยืนเดินผ่านไปผ่านมาครับ Sentry อยู่ด้านหลังนี้นะฮะ Black เปิดมาล้วงโบโบกาก่อนเลยใบ้ได้สวยครับ XY ยังไงกันต่อครับไม่รอดเบิร์นนิ่งมาจังหวะนี้กลิ้งครับผมไม่ผ่านครับเบิร์นนิ่งเอาตัวบล็อกไว้อยู่แล้วเบิร์นนิ่งเข้าไป Chaos Meteor ลงมาโดย Shadow Fiend ไม่โดนครับทางด้านแซนคิงก็ตายครับในจุดนี้ครับผมแซนคิงตายเพราะอะไรครับเนี่ยแซนคิงตายเพราะทางด้าน AI ครับมาแล้วครับตอนนี้บัสโตนครับ Timber Saw ทีเด็ดอยู่ตรงนี้หรือเปล่าทางด้านทีมเฟสเลตแม็กคิงบาร์ยังไม่ได้กดใช้นะครับไอเทมชิ้นต่อไปจะเป็นซินเวอร์เอ็ดครับชาร์โดฟีน9ต่อ11ครับทางฝั่งทีมเฟสเลตขึ้น10คิวเป็นที่เรียบร้อยเงินตอนนี้เท่ากันครับ XP ก็เท่ากันคุณนะฮะยนต์มา99ติดขอบทางครับโอ้โหขอบคุณมากครับRadiant's top tower has been denied. ถอยร่นออกมาคิวโบโบกาครับผมทิมเบอร์เชนพุ่งออกมาครับทิมเบอร์ซอวาร์ปกลับครับแจ๊บเดินเข้ามาครับโกสวอกพัดพายุขึ้นไว้สันสไตล์แล้วก็สเต็ปแบบนี้โคสแนปต่อเตะหินมาบล็อกไว้เกือบไม่ได้ครับยึกยักยึกยักกันอยู่นิดหนึ่งอินโวคเลเวลอะไรครับเนี่ยเดินไล่ล่ามาครับทางด้านตัวของทีม IG แซนคิงมาแล้วสโมกเปิดปุ๊บรู้เรื่องนะสตันผ่านเข้าไปจัดหนักทางด้านตัวของอินโวเกอร์พัดพายุขึ้นไว้ก่อนรอดไหมไม่รอดครับอันติช่วยแล้วผมทางด้านตัวของดิสซัปเตอร์ตายคู่กันไปครับดับเบิลคิวของเบิร์นนิ่งฮะฆ่าไป1โดนเคลมกับคืนมา2ครับแล้วทางด้านแบล็กจะเข้าล้วงโบโบกาครับแต่ว่ามีกิมเมอร์เคฟครับฝั่งนี้ฮะแซนคิงแซนคิงโดนชาคาไหมแล้วทิมเบอร์เชนผ่านไปโดนพอดีด้วยไหลต่อไหมสตันถอยออกมาครับแซนคิงไอ้หิวครับผมต้องเอาต่อครับพุ่งเข้าบ้านเลยครับพุ่งเข้าบ้านเลยล่ะพี่โอ้โหแอคทีฟชายมาครับแล้วถอยมาทางด้านตัวของเนี่ยชาโดฟีนเควี้ยงไม่เข้าครับเกาะเยอะครับผมทางฝั่งทีมเบอร์ซอนแล้วถอยไม่ได้ครับไอ้จับล็อกมาต่อด้วยครับแบล็กสู้กับเบิร์นนิ่งแต่ว่าเบิร์นนิ่งเปิดร่างเรทค้ำไปอยู่แบล็กยังไม่ถอยครับผมกดทางฝั่งซินเวอร์เอกครับเดินหาครับว่าใครตัวนิ่มจะเข้าบวกต่อไอเทมโอ้มาเป็นรูนครับมาเป็นรูนนะดับเบิลดาเมจไอเทมตอนนี้ฮะซินเวอร์เอ็ดแล้วเอ็กโคเซเบอร์ครับจะเป็นแบ็คคิงบาร์ต่อครับสลักพีไอนี่เดือดเหลือเกินครับพุ่งเข้าบ้านเลยแหละฮะไอเทมชิ้นต่อไปจะเป็นชิวกาดครับทิมเบอร์ซอขอบคุณมากครับชาแนลผมกลายเป็นชาแนลบิดอ
มาดูการเงินหน่อยไหม26นาทีครับเฟสเลดนำอยู่เกือบพันหนึ่งครับกราฟนี่ขึ้นลงๆฮะแล้วก็ XP 2,000 ครับเฟสเลดถือว่านำนะถือว่านำแต่เงินของ Shadow Fiend เนี่ยที่1ครับขอสโมกมาครับเฟสเลด4คนครับเดินเกมซะหน่อยกดตัวของทางด้าน Shadow Blade กด Silver Edge ผ่านมาเจอคิวแล้วขอคิวซะหน่อยใบ้ไปก่อนครับสับ2ทีหายครับผมแต่หินไปต่อโดนทางด้านแซนคิงซันสไตล์ลงมาเต็มข้อครับผมเรียบร้อยครับแซนคิงไหลต่อไม่จับคนช้าไหมจับคนช้าไหมใครช้า OP โดนกริมย้อนกลับมาแบ็คคิงบายไปก่อนเควี้ยงใส่นัดไป2ทีเกือบตายผมแบล็คยืนสู้แบล็คยืนสู้แบล็คยืนสู้รีเควียมอบโซครับโยกหลบไป1จังหวะแบ็คกิ้งบาร์ยังอยู่ไอ้ยังเข้าไม่ได้ชาคามพุ่งไปครับเฉือนทางด้านโอพีโอพีก็ไปเตะหินย้ำมาตัวหินก็มาแล้วก็นี่ฮะเตะฆ่าตายไปพุ่งไปต่อหาโบโบกาว่าพัดไปยุบไปไม่โดนครับแจ๊บไล่ไปต่อชาคามบิงดักหน้าไปผมเอ็กซ์ไวตีหน้าตีหน้าไปแบ็คไล่ไปต่อเตะหินมาดอกเดียวผมแบ็คจัดการไปดอมิเนติ้งตายไป3ตัวผมทางฝั่งทีม IG แถมป้อมครับไปด้วยฮะแถมป้อมไปด้วยยังไงต่อตีครับบาร์แรกหรือเปล่าบายแบ็กได้1ครับผมชาโดฟีนบายแบ็กได้ชาโดฟีนบายแบ็กได้แล้วตอนนี้ชาคามเฉือนมาโอ้ควักควักควักใส่ทิมเบอร์ซอเจ็บสตันมาติด2ตัวทิมเบอร์ซอพุ่งออกมาผมแบล็กตอนนี้เจ็บผมกระโดดออกไปไม่ได้ผมแจ็บพัดพายุขึ้นให้ไม่ทันครับและเจมครับผมเจมก็ตกด้วยฮะดูเหมือนว่าเจมตกครับแล้วโอ้ทำไมกระตุกอย่างงี้กระตุกอย่างงี้ไงซันสไตมาไปแล้วก็พุ่งเข้าไปผมโอ้ซันสไตมาแลกกันไปครับผมแลกกันไปหมดทิปเปอร์ซอลรอดเฉยผมพุ่งเขาจัดต่อเบอร์นิ่งเบอร์นิ่งเอาไอเดือดไอเดือดไอเดือดไปทางนั้นเบอร์นิ่งไปเบอร์นิ่งตายครับผมตอนทางนั้นได้ไอฆ่าไปพุ่งผ่านตอนเดอะวอล์กอิงแดนครับขาดครึ่งครับผมดับเบิลคิวของแจ็บครับเหลืออยู่ตัวเดียวกันบ้านครับรูบิกเท่านั้นไอใจเย็นเขาเกิดแล้วนะเขาเกิดแล้วนะถอยครับผมอะไรจะขนาดนั้นครับเนี่ยฆ่ายับครับแบล็คตายไปตัวเดียวเท่านั้นครับสกูนี้เงินของอีวอคเกอร์ขึ้นที่1ครับผมโกล 7,500 ครับเฟสเลดขึ้นนำนะครับแล้วก็ XP 11,000 โบโบการีเช็คโรชานซันสไตล์รีเช็คโรชานครับแจ๊บมีวาร์ปอินลงมา1ครับผมแบล็คแบล็คฟาร์มเอนชิ่นครีปไปครับ Radiant's bottom tower's got problems ขอบคุณคุณบีเวอร์มากครับขอบคุณคุณพลอยด้วยฮะที่ซับเข้ามาครับเกมมันเดือดครับผมไม่ได้แวะขอบคุณนะ12ต่อ20ครับ IG กับท่านเฟสเลดครับไอเทมดูหน่อยไอเทมสลักซินเวอร์เอ็ดนะฮะแล้วก็เอโคเซเบอร์สลักน่าจะเป็นแบ็คคิงบาร์แล้วครับโอ้ตอนนี้เงิน 2,700 ซันสไตล์รีเช็คโรชานอีกครั้งหนึ่งครับแจ๊บเรื่อยๆฮะอ้าว XY มีบลิงก์นะครับผมเอิร์ธสปิริตShadow Fiend เนี่ยเป็น Catalyze ครับคริเล็กนะฮะแล้วก็ Dragon Land อาจจะเป็นทางฝั่ง Satanic ต่อนะครับ Burning กระโดดเข้าแซนคิงอีกครั้งหนึ่งครับบัฟเกราะมา Bring มาครับเปิดใส่จังหวะนี้ Earth Split ไม่รอดครับหายอย่างไวครับเอ Observe Ward อยู่ตรงนี้ไม่เห็นเหรอฮะกำลังงงอยู่ฮะหรือว่าเขาไม่ได้สโมกนี่ฮะอ้าวงี้ก็ได้เหรอซื้อเกิดได้อยู่2คนครับเป็นรูบิกแล้วก็สลักแจ๊บพัดพายุมาไอเปิดชีวกาดมาครับเบิร์นนิ่งได้เอจิสไปสแน็คเอจิสไปด้วยผมลาดโลชานไปได้ผมแล้วตอนนี้ไล่ลวงเข้าไปดิสซัปเตอร์ตายผมขังลวงไปอยู่อีพิกเซนเตอร์ยับเข้ามาไอเจ็บครับผมเอาแล้วครับเอาแล้ว IG มาหรือเปล่าเบิร์นนิ่งเสียเอจิสไปครับก็ถือว่ายังไม่เสียหายหนักครับผมเฟสเลดส
ลักตอนนี้ได้แบ็คคิงบาร์แล้วครับพร้อมที่จะบวกนะฮะเมื่อสักครู่นี้แบ็คคิงบาร์ไม่มีอาจจะไดเข้าลำบากแลกเอจิสไปนะครับผมแล้วก็ล้านโลชานไปด้วยครับเพราะว่าขึ้นเบอร์นิ่งสแนชเอจิสนะฮะไอเปิดชีวการ์ดไปเป็นลัดช็อตโลชานนะครับเนี่ยไอครับบัตสโตน20ชาร์จครับชีวการ์ดนะฮะไอเทมชิ้นต่อไปจะเป็นคาถาฟ้าครับ2ใบเลื่อยนะฮะดับเบิลชาครามเลเวล20สลักเนี่ยเพิ่มมาเป็น25แอทสปีดครับทาเลนต์นะฮะทางฝั่งชาโดว์ฟีนด์2ดาเมจเพอร์โซครับแรงขึ้นนะฮะตอนนี้144โบนัสดาเมจดาเมจของ Shadow Fiend 134ครับบวกด้านหลัง228ไม่รู้ว่าจะได้ซาตานิกตอนไหนนะฮะแต่คงใกล้แล้วแหละเออสปิริตครับหาเงินนะฮะในการซื้อกระดาษผสมฟอสตาร์ครับเพิ่มความพริ้วโมบิลิตี้เชฟตอนนี้จะออกไอเทมเป็นออสซิลินคอร์ครับเพื่อลดคูลดาวน์แล้วก็ใช้สกิลได้รัวๆครับเลเวล20ยังไม่ได้อัพทาเลนครับแจ๊บส์ยินโบเกอร Radiant's top tower is under attack.คู่ต่อไปเป็น OG กับ EG นะครับเดือดมากแต่ว่าโบ3นะครับเงินห่างอยู่หมื่นหนึ่งครับ Facelet แล้วก็ตัวของ XP นี่15,000ครับ Facelet เริ่มคุมเกมครับแต่ก็ประมาท IG ไม่ได้ครับ Sand King กับ Shadow Fiend เนี่ยนะฮะ Light Stealer เป็นทีเด็ดเลยครับแต่ว่า Undying นี่ตายบ่อยมากนะครับโดน Mark Target อยู่บ่อย Rubik Undying 90 Gold per Min ครับ UndyingAI 3 talent เนี่ยก็เป็น15อินครับนะไม่ได้สนใจ HP regen ครับแล้วก็125 cash drain ครับมีรีเลือดจากบัตสโตนแล้วก็ตัวของ reactive armor อยู่แล้วนะครับ invoker เอาสโมกหลุดมา invoker วาร์ปได้ไหมวาร์ปกลับได้ครับแวบเลยทีเดียวแวบเลยทีเดียวนะฮะแวบแน่นอนสตันมาที่ AI ครับผม AI โดนควักควักรัวๆควักรัวได้ไหมกินบัตสโตนฆ่าตัวตายไหมไม่ได้ครับ AI หายฮะเสียบาสโตนไป7ชาร์จครับเหลือ13ชาร์จพุ่งก็มาครับณตอนนี้แซนคิงอีพิกเซนเตอร์ใส่แจ๊บต่อดิดลิงเคนไปแจ๊บผสมโกสวอร์ครับผมจะตายเอาผู้เอ็งชาคามไว้ผมก็ปี้ชาคามมาได้ครับโบโบกะเอาละฮะตอนนี้2ตัวครับไปหวันอย่างไวแต่ว่าแบล็กผมทวงคืนทวงคืนได้ไหมแซนคิงสตาร์คู่มาแต่ติดตัวของสแตติกเฟลครับผมยังไงต่อแล้วก็นี่แหละฮะทางฝั่งไลท์สติลเลอร์ตายไปโอ้บวกกันคนละชุดคนละหน่วยแบ็กยืนสู้เปิดชาร์โดแดนมารีเควียบอมโซใส่ติดแบ็กกิ้งบาร์ผมไม่โดนแบ็กแต่ว่าเควียทางด้านตัวของดิสลอปเตอร์ตายไปครับผมแบ็กนี่โดดถอยออกมาก่อนเอสบิลิตโดนยกจากทางด้านรูบิกยกคืนกลับมาไอ้ตามย้ำมาต่อไอ้ยืนลุม41 41 41ตันไปยิงหน้ายิงหน้ายิงหน้าตัวแตกครับผมไอ้ครับเหลืออยู่คนเดียวครับแบล็กเฟสเลดโดนนะเฟสเลดโดนจังหวะนี้โกเชนมา 29,000 XP เชนมา 9,000 ครับ Shadow Fiend ครับไอเทมชิ้นต่อไปจะเป็นบัตทอนครับบัตทอนมาแล้วนะฮะคาทาไลซ์แล้วก็ออกคิดครับตามด้วยกระดาษผสมครับบัตทอนเงินเวียงกลับมา 5,000 ครับ XP 5,000 ฮะเข้ามาคนละเขาเรียกว่าเข้ามาคนละแบบคนละตัว2ตัวอะไรประมาณนี้ฮะโดน IG ที่ค้ำไว้อยู่ครับตายหมดฮะทีมเฟสเลดดับเบิลดาเมจฮะชาโดว์ฟีนตีหน้าสั่นแล้วครับคุณผู้ชมบัตทรอนเรียบร้อยฮะสามนาทีโรชานเกิดครับอาจจะเป็นจุดไฟในครั้งต่อไปสกันแบชเชอร์ครับสลักเลเวล23แชปตอนนี้ก็อาจจะเร่งเลเวลให้ถึง25ครับ AOE Defining Blast ไอเทมชิ้นต่อไปของ Invoker Backing Bar มาดูแซนคิงบ้างครับแซนคิงเอาไซโคนมาดิสลิงเคนนะครับผมชิ้นต่อไปของแซนคิงจะเป็นคาถาฟ้าครับอาร์กานิมเซฟสเตอร์
บัตสโตนตอนนี้เหลือ9ชาร์จครับทางด้าน AI นะฮะบัตสโตนของเขา20ชาร์จหายไปเลยหายไปในช่วงไฟที่ผ่านมาครับขาดอีกพันนึงนะฮะจะเป็นคณาฟ้าครับทางด้านทิมเบอร์ซอแบล็กเดินเข้ามาจะล้วงอันดาอิงได้ไหมเปิดมาสับรัวจังหวะนี้ติดตันรัวซันสไตล์ลงมาต่อครับหายครับอันดาอิงเก็บหอมรอมริบกันไปอันดาอิงมีซื้อเกิดนะครับตอนนี้มีซื้อเกิดอยู่ทิมเบอร์ซอสลักอินวอล์กเกอร์รูบิกแล้วก็อันดาอิงครับล้อมกรอบจะตีบ้านเหรอครับเนี่ยตีอย่างไรเอาฟอร์สสปิริตตอดครับแล้วก็เป็นทางด้านแบล็กตีบ้างอีพิกเซ็นเตอร์เข้ามาจังหวะนี้ฟอร์สตาร์ช่วยผลักกันไปแล้วชีวากาศเปิดไปดึงเหนือทางด้านรูบิกไว้ก่อนรูบิกโดนไหมกิมเมอร์เคฟให้เบิร์นนิ่งสกัดผมแล้วรูบิกตายสไตล์ลงมาที่โดนเต็มๆทางด้านตัวของเบิร์นนิ่งครับเบิร์นนิ่งถอยครับโดนโคสแนปโคสแนปแล้วกริมย้อนกลับมายิงใส่เบิร์นนิ่งต่อเบิร์นนิ่งจะตายผมกดแอคทีฟชายมาพัดพายุมาไม่โดนโอพีครับโอพีพยายามค้ำมาอยู่แล้ว EMP ระเบิดมาไม่โดนโอพีแล้วด้านตัวของทางด้านแบล็กครับผมโดดถอยมาเคลื่อนยังเจ็บครับผม AI ต้องถอยเหมือนกันครับตีป้อมเลือดเหลืออยู่344พุชเลนบอลต่อครับแจ๊บมาพร้อมทิมเบอร์ซอด้วยฮะแจ๊บตอนนี้ซื้อแบ็คคิงบาร์น่าจะได้แล้วหรือเปล่าแบ็คคิงบาร์แต่คิงบาร์ครับ 3,900 นะครับซื้อไปแล้วทางด้านนี้ก็คาถาฟ้าหรือเปล่าเอ่ยเรียบร้อยครับทีมบอสซอเคอร์เรียก็ลองมาส่งครับกดซินเวอร์เอ็ดครับสลักเห็นเบิร์นนิ่งนะฮะแต่ยังไม่กล้าเข้าบวกครับกลัวโดนเคลมเพื่อนอยู่ไม่ครบ XS XS level 19นะฮะดับเบิลเชียร์คลามมาแล้วตันใส่ AI ก่อนครับ AI โดนอย่างเจ็บโดนยกเทเลคินิเซตีครับผมพยายามกดฆ่าตัวตายซันสไตล์โรบานล้วงชานอฟีชานอฟีได้คืบกิมเบอร์เคไปตีไลซูเลอร์ไลซูเลอร์ได้ผักออกแต่ว่าไลซูเลอร์ตายผมแลกกันไปรีเควียมอมโซมาโดดจับต่อพัดพายุไปโดน2ตัวกับแจ็คเกออนเมดิโอลงไปจังหวะนี้ใส่ตัวของอันไดอันไดตายครับผมดับเบิลคิวของแบล็คครับกิมเบอร์เคได้ไหมโบโบกาโดนโคสแนปโคสแนปตอบทิปเปิลคิวครับผมทิปเปิลคิวของแบล็คครับออนเดอะฟลายเฟสเลสAKS ก็คูดาวาร์ฟครับคูดาวาร์ฟนะฮะคูดาวาร์ฟครับ30วิตีป้อมต่อครับทีมเฟสเลสไอผู้เสียสละครับเพิ่งได้กระทาฟ้าแท้ๆครับไม่ได้ใช้ตีป้อมครับคนจริงตีป้อมไม่มีเคลือบเหลือกันบ้านอยู่2ซื้อเกิดได้อีก2 OP เข้ามา OP เข้ามาแล้วป้อมแตกไปตีมาแหลกพัดพายุมาดอกนี้ไม่โดนบายแบ็คมาทางฝั่งเฟสเลสถอยแซนคิงอ้อมด้านข้างมาผมอ้อมด้านข้างแล้วไหลเข้ากลางครับหลบตรงนี้เขามีวอร์ดอยู่นั่นเองครับทีมเฟสเลปเอามาตีแบบดื้อเลยเหรอครับเนี่ยโดนตันกับแบล็คแล้วก็ต่อโอ้ใจมันได้ฮะตีดื้อเลยครับผมพัดมายุขึ้นดึงไว้ใส่ทางด้านทีมเบอร์ซอกับทีมเบอร์ซอเข้ามาเฉือนครับคัตออฟแบ็คไลน์ไปฮะเข้ามาตีอย่างนี้เลยเหรอได้บาแรกไป1ทางครับเป็นมีลีบาแรกด้วยนะครับบาแรกสำคัญนะครับผมคลิปตีใกล้ฮะ A gift from the tempest of battle ทีมเบอร์ซอดึงครับทีมเบอร์ซอนี้จะเป็นแบ็คคิงบานะครับเลเวล25เต็มครับก็มาเป็น20สเตรนครับผมเพิ่มความถึกนะเลือด 2,800 ครับทิมเบอร์ซอเกราะอีกเท่าไหร่ครับ6บวก16ครับยังไม่อัพสเตตของ Reactive Armor นะฮะทางด้านอีโวเกอร์เลเวล23ครับคอสโมกมาฮะทีมเฟสเลส3ตัวเกมไหลลื่นหรือเปล่าแบล็กเดินอ้อมมา OP เคลียร์ครีปอยู่นะฮะตีทางด้านตัวของชายครับเอาเงินไว้ก่อนฮะ40นาทีครับผมเงินนำอยู่เกือบ 20,000 ครับ Facelet ตามด้วย XP 15,000 ครับ Shadow Fiend ครับโดนแจ๊บแซงแล้วฮะแจ๊บเงินขึ้น 24,000
ได้ยินเสียงซันสไตล์ครับหน้าโรชานครับรีเช็คกันไปฟอร์สสปริตส่งเข้ามาดูฮะฟอร์สสปริตแชร์ไปอยู่ครับแบล็คแบล็คโพเลนกลางครับแบ็คคิงบาร์เหลืออยู่7วินะฮะชาโดว์ฟีนแบ็คคิงบาร์เหลืออยู่6วิครับผมวัดเหลี่ยมกันไปกลิ้งขึ้นมาจังหวะนี้แตะหินใส่เข้าไปต่อเคลื่อไปซันสไตล์บัตเต็มข้อผมแล้วก็ตายครับอันใดอีกฝั่งนี้ล้วงหลังเหมือนกันครับผมดิสรัปเตอร์ตายไปแล้วพันพายุมาแบล็คยืนสู้อยู่แบ็คเปิดชาโดว์แดนไปตัวแตกครับชาโดว์ฟีนชาโดว์ฟีนไม่มีบายแบ็คไหลต่อที่เบิร์นนิ่งเบิร์นนิ่งเบิร์นนิ่งวิ่งวิ่งตอบแต่หินไปโดนแล้วตันใหญ่มาจังหวะนี้ฟิกเซนเตอร์สวนมาครับผมจะไหวหรือเปล่าไหวหรือเปล่าเอ็กไฟล์เลอร์ไปพันพายุขึ้นมาจังหวะนี้ครับซันกิสตันสวนมาโดนสามตัวพันพายุขึ้นต่อพันพายุขึ้นต่อยังดีรุมเอาอินเข้าไปใส่แซนกิสตันไปเปิดชิวาการครับโดนบุบกาบุบกาก็ปี้ถึงได้ทีมเบอร์เชนแล้วถอยมาฮะซื้อเกิดมาสองกับแซนกิสก็ไลท์สติลเลอร์ทางฝั่งทีมเฟสเลดถอยครับถอยไปเอาโรชานครับผมเรียกได้ว่าจัดหนักให้เขาซื้อเกิดไป2ตัวนะฮะ Radiance Top Barracks เข้าตีโรชานทันทีครับฟรีกันไปครับเอาโรชานก่อนนะครับตอนนี้ทางด้านตัวของไลท์สติลเลอร์และแซนคิงไม่มีซื้อเกิดรับพลาดอีกรอบนี้ไปหวันเลยครับส่วนชาโดว์ฟินไม่มีตังซื้อเกิดถึง 1,600 เลยทีเดียวโรชานตัวนี้มีชีสด้วยครับผมมีชีสด้วยฮะเอจีซอฟอิโมทอลครับผมเป็นคอนเทนต์แบล็คส่วนจับถือชีสไปดิสรัปเตอร์แหลมอีกแล้วน้องนัทน้องนัทตลอดเลยนะ That's position ติมย้อนมาชุดใหญ่ไฟกระพริบสันสไตล์มาเลือดที่วูบกันเลยเดียวแล้วก็เกาะต่อเนื่องครับแบล็คแต่หินเข้าไปมอนสเตอร์คิลครับแบล็คเดือดออนเดอะไฟเปิดชิวากาศไป AI ล้วงหลังไปใส่เบิร์นนิ่งแล้วก็โบโบกาโบโบกาไม่รอดผมดับเบิลคิลของแบล็คครับก็อดไลน์ดีดับเบิลคิลครับ GG หรือเปล่าGG หรือเปล่ายังอยู่ไหม Shadow Fiend เกิดมาแล้ว The Last ตีมีลีบาอะไรไว้ก่อนกดเคลื่อนบ้านไว้กดเคลื่อนบ้านไว้ยังไงตอนนี้ถางป่าไปถางป่าไปเคลื่อนเต็มไป Static Storm ลงมากรี๊ดออกมาครับ XY รอดไปได้ Sunstrike ลงมาแต่ว่าไม่โดนฟัดพายุขึ้นไปต่อ3 Black สับไปที่ฟลิงบานรอบตัวผมทางด้านแจ็บผมจัดการฆ่าตัวของทางด้านเลเซอร์ทางด้าน OP โมโหกับรีเควียมกับพื้นไปแล้วก็ GG ไปเป็นที่ร้อย Faceless ผ่านเข้าสู่รอบชิงสายล่างต่อไปทีมเฟสเลดวิกทรีไอจีครับผมที่4ของรายการนี้กลับบ้านไปโอ้โหชนะไปด้วยสกอร์34-20ครับ43นาทีคัมแบ็กก็ไม่ใช่ครับผมไม่เหมือนเกมก่อนครับเกมนี้นะฮะมาวัดกันช่วงกลางเกมนะฮะเสียวกันอยู่ระหว่าง Shadow Fiend กับ Light Stealer และ Sand King ครับผมส่วน Faceless ก็มีทางด้าน Invoker ครับเร่งเก็บเลเวลครับเอาเลเวลสกิลมาช่วยช่วงท้ายผมแล้วก็เป็น AI ครับกลับมาได้ด้วยตัวของ Bard Stone ครับหมุนไอครับนะฮะน้องแจ๊บครับน้องแจ๊บน้องแจ๊บครับผมเดินเข้าไปจับมือฮะน้องแจ๊บไอจีครับกับบ้านครับที่4นะฮะเข้าไปคุยกับทางฝั่งตัวของทีมนะไอจีซะหน่อยรูบิกกับอันไดเนี่ยท้ายเกมเนี่ยเหนื่อยเลยฮะI really don't see that much other contribution. He like TP'd in, Shadow Fiend still died in the mid lane, just kind of soaked XP while Shadow Fiend was there. He wasn't able to stack, he wasn't able to pressure the Slark. It just was a whole lot of nothing going on for Invictus in the early game. Man, I cannot wait to see Faceless play in that lower bracket matchup to see what they give us and to see how well ICE go. Of course, the next big match coming up, while we've got a little bit of time, Ben, who do you think is OG versus EG? We're down to 3 teams now.Price pool ประมาณ 1,400,000 นะฮะของรายการโดตาพิดนะฮะในคู่ต่อไปเป็น EG กับ OG ครับเดือดแน่นอนฮะกำลังดูสกอร์บอร์ดอีกครั้งนึงครับทางด้านตัวของทีม IG ครับผมนี่ฮะ IG ครับเบิร์นนิ่งฮะ
บิร์นนิ่ง10คิวครับแต่ว่าหลังๆมาโดนนวดรัวๆเลยฮะทางฝั่งสลาร์กในแบล็คครับผมต้องยอมจริงๆครับสลาร์กคนนี้นะฮะที่โดนแบนมาตลอดเกือบทั้งรายการครับเกมนี้ได้เล่นครับกดไป15คิวครับผม XY ก็เล่นดีขึ้นตามลำดับครับหลังจากที่เล่นงงๆครับ Earth Spirit ส่วน Disruptor เกมนี้เหมือนเป็นเหยื่ออารมณ์นะครับแล้วก็มีเคาน์เตอร์ได้ในบางจังหวะแจ็ปก็มุ่งนะฮะมุ่งหน้าเก็บเลเวลอย่างเดียวครับตามสูตรสเต็ปของ Invoker อยู่แล้วนะครับในช่วงสุดท้ายก็ Disable รัวๆครับถ้าเล่นสุดท้าย Invoker ครับ Defining Blast or AoE นะฮะส่วนสลาครับ12ออสตัดครับไม่ได้เพิ่มการจับล็อกครับเพราะต้องการความถึกเนี่ยในการยืนชน Shadow Fiend แล้วก็ไลท์สติลเลอร์นะฮะ20สเตนครับ Timbersaw ความถึกมาด้วยเช่นกัน Shadow Fiend ทาเลนต์สุดท้ายครับเพิ่มระยะการยิง150เรนจ์นะฮะจบเกมครับเดี๋ยวพักกันสักครู่ครับรายการนี้ได้เงินรางวัลเท่าไหร่ครับรู้แต่ว่าเงินรางวัลรวมนี่ประมาณเกือบ 1,400,000 นะฮะ 140,000 เหรียญครับผมซึ่งเป็นเรื่องคาแข็งใจว่าทำไมไม่แจ้งเงินรางวัลสักทีนะฮะผมเข้าไปดูในเว็บก่อนแล้วกันอ๋อเป็นได้ไพรส์พูลไปตอนนี้การันตีของเฟสเลตเนี่ย 18% ครับผมก็นี่ฮะ 22,000 ครับตอนนี้การันตี 22,000 ครับผมที่1เนี่ยได้ 50,000 เหรียญ นะฮะ 56,000 เหรียญเอาเรื่องนะฮะนี่กับบ้านมือเปล่าครับ Secret Vertus Pro นะ Element Pro แล้วก็ Chaos นะ Digital Chaos IG ครับเป็นที่4ของรายการครับ 15,000 เหรียญครับ Takes ไพรส์พูลไป 12% ครับถือว่าเงินรางวัลก็หล่นเยอะนะฮะในที่1ที่2ประมาณนี้นะครับแต่เงินรางวัลยังไม่นิ่งครับเพราะว่ามีพวกกล่องพวกอะไรอยู่ฮะเงินรางวัลก็อินครีสเข้ามาเรื่อยๆครับน่าจะ 140,000 อยู่ประมาณนี้โอเคนะครับเดี๋ยวพักกันสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมารับชมกันต่อครับในคู่ถัดไปเนี่ยจะเป็นทางด้านตัวของOG กับทางด้าน EG นะครับโบ3นะครับดูกันยาวๆจนถึงดึกค่ำๆเลยทีเดียวนะฮะแล้วก็จะกลับมาชมเฟสเลตกันต่อเพื่อที่จะรอเจอผู้แพ้ระหว่าง OG กับ EG นะครับนะคนชนะก็เข้าไปรอในรอบชิงครับผมดูกันยาวครับถึงนู่นละฮะตี5ตี4ตี5 8โมงเช้านะครับแต่รายการนี้เริ่มไม่เลทแล้วฮะเริ่มเป๊ะๆแล้วสเกดูโอเคเดี๋ยวกลับมารับชมครับคู่ถัดไป OG กับ EG ครับเดือดแน่นอนครับศึกการสู้กันระหว่างแชมป์3เมเจอร์กับแชมป์ TI 5ครับเดี๋ยวกลับมารับชมกันฮะเป็นสุดยอด Earth Spirit แห่งยุคนะฮะเจอแรกกับทางด้านคริสครับผมแต่หลังๆมาเนี่ยเจอแรกเริ่มเรียกได้ว่าขนานนามเป็น Earth Spirit อันดับ1นะครับมาดูซิว่าจะได้หรือเปล่าครับเดี๋ยวกลับมารับชมกันฮะFrontline, but this one too, though.